ชีวิตรักเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเคยคุย80คนใน1ปีสู่รักแท้พ่อของลูกค่ะต้องบอกว่าสำหรับดราม่าที่ผ่านมานั้นนะคะเมื่อแต่งงานกับสามีอย่างยิวหญิงลูกสาว1คนคือน้องยูจินเป็นกระแสดราม่าไปได้เยอะค่ะหลายคนต่างชื่นชมว่าเธอเองมีสติและวางตัวได้ดีมากๆด้วยล่าสุดเธอก็เปิดใจรายการโดเทเซมาที่พี่โดยบางช่วงบางตอนพูดถึงว่าเคยคุยกับผู้ชายทีเดียว80คนใน1ปีโดยได้เล่าว่าอดีตเนี่ยเคยคัสโนวาท่านหนึ่งสมัยก่อนเราไม่มีแฟนจะคุยกับใครก็ได้แต่ถ้าเราจะเลือกคบกับใครสักคนเราต้องสแกนให้ดีอย่างน้อยมันต้องมีตัวเลือก1 2 3 4ว่าแบบไหนดีที่สุดณตอนนั้นเนี่ยเคยทำสติไว้เคยนับตอนนั้นมหาลัยปี1คุยไป80คนภายใน1ปีทุกสาขาทุกชั้นปีคุยแล้วก็คือไม่ใช่ตัดเลย